จริงๆแล้วตำรวจเอาอำนาจอะไรที่มากั้นถนนแบบตั้งแต่หกโมงเช้าเวลาถามอย่างเงี้ยคนจะงงเอ้าเขามีอำนาจไม่ใช่เหรอผมบอกไม่ใช่สิคุณเวลาหน่วยงานของเจ้าหน้าที่รัฐเนี่ยคุณมีอำนาจเนี่ยคุณจะต้องใช้อำนาจในตามที่ชอบทำจำเป็นเหมาะสมไม่ใช่คุณจะทำอะไรก็ได้เวอร์ไปหมดคือมันเป็นประเพณีการปกครองระบอบคสช.ครับคือมันมีม.44จนทำอะไรได้เคยตัวจนเคยชินนะตัวเองจะทำอะไรก็ได้นึกอยากปิดถนนแบบไหนก็ปิดทั้งที่ความจริงมันไม่มีเหตุผลเลยเอาคืออย่างนี้เหตุผลตรงไหนอ่ะถ้าตำรวจเขาใช้เรื่องการรักษาความปลอดภัยในเขตห้ามชุมนุมไง50เมตรอะไรอย่างนี้จริงๆแล้วก็คือจริงๆแล้วมันไม่มีเหตุผลที่จะไปขวางขนาดนี้เขาไม่มีเหตุผลหรอกพี่ตั้งแต่รับประหารมาเขาไม่มีเหตุผลมาเขามีอำนาจเราคุยกันในระดับที่เขามีอำนาจตกลงคือเขามีอำนาจที่เขาใช้ไม่เคยมีเหตุผลเลยเออแล้วหมายถึงว่าอันนี้มันเป็นระบอบอำนาจที่มันเคยชินกับการใช้มาปี57จนกระทั่งมีรัฐนูลแล้วมันก็ไม่เปลี่ยนครับมันก็ไม่เปลี่ยนการอ้างพรบชุมนุมสาธารณะแล้วบอกว่าห้ามเข้าในเขต50เมตรอะไรอย่างเนี้ยเหมือนกับที่ทำเนียบ50เมตร50เมตรบ้านมันสิ50เมตรอะไรฮะกั้นตั้งแต่อะไรอ่ะตอนที่ผ่านฟ้าคุณเกี่ยวอะไรครับคุณมีสิทธิ์อะไรไปกั้นที่ผ่านฟ้าฮะคุณเอาอำนาจอะไรไปกั้นที่ผ่านฟ้าอยู่ๆคุณไม่ให้คนสัญจรไปมาใช่ไหมฮะยกตัวอย่างตอนชุมนุมที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยอะไรอย่างเงี้ยครับถ้าคุณบอกว่าขออภัยครับเอาแค่กั้นรอบทำเนียบ50เมตรเนี่ยจริงๆก็เป็นสิทธิ์เป็นแค่ว่าเป็นการกระทำเกินกว่าเหตุอยู่แล้วใช่ไหมเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยกฎหมายชุมนุมสาธารณะเนี่ยมันเป็นโทษเบาครับมันไม่ใช่โทษหนักมันเป็นโทษที่ไปต่อสู้คดีกันภายหลังเนี่ยแล้วก็เพราะฉะนั้นเนี่ยมันไม่ใช่บอกว่าขอเข้าใกล้ทำเนียบ50เมตรคุณตีเลย อย่างที่ผมบอกอันนี้คือไอ้การที่มันมากั้นเมื่อคืนเนี่ยแล้วก็กั้นมาเมื่อเช้าจนแบบทำใหญ่โตมากเนี่ยนะฮะมันคือการต้องการที่จะทำให้ถ้าม็อบต้องการเข้าไปชุมนุมเนี่ยก็ต้องฝ่าแนวตำรวจม็อบตำรวจก็จะตั้งข้อหาหนักฮะก็จะตั้งข้อหาหนักเนี่ยทั้งที่ความจริงแล้วถ้าคุณเปิดพื้นที่ไม่ขวางไม่กั้นอะไรเลยเนี่ยม็อบเข้าไปชุมนุมตำรวจก็จะมีอำนาจแค่แจ้งว่าผิดพรบชุมนุมสาธารณะใช่ไหมฮะต่อให้อ้างว่าห้ามชุมนุม50เมตรใกล้รัฐสภาเนี่ยนะอ้างว่าห้ามชุมนุม50เมตรใกล้รัฐสภาเนี่ยมันก็ไม่ได้เป็นโทษร้ายแรงไม่ได้เป็นโทษร้ายแรงอะไรเดี๋ยวไปสู้คดีกันแล้วก็เสียค่าปรับส่วนใหญ่ก็เสียค่าปรับเพราะฉะนั้นมาตรการการป้องกันของตำรวจเนี่ยมันจึงเป็นมาตรการที่วางกับดักไว้คุณทำปุ๊บคุณผิดเลยครับคือคำถามต่อมาที่ผมอยากจะถามคือมันเป็นการมาตรการที่วางเพื่อจำกัดและริดรอนสิทธิเสรีภาพขั้นพื้นฐานในการชุมนุมของประชาชนครับจริงๆมันเป็นที่เป็นถนนของประชาชนเพราะนั้นเขาควรจะเข้าไปและชุมนุมได้โดยสงบแล้วก็จริงๆแล้วไอ้การห้ามชุมนุมทำเนียบรัฐสภา50เมตรเนี่ยมันก็เป็นกฎหมายที่โดยหลักการประชาธิปไตยแล้วเนี่ยมันห้ามไม่ได้เพราะจริงๆแล้วมันก็คือพื้นที่ทางการเมืองมันคือพื้นที่ทางการเมืองใช่ไหมพื้นที่ทางการเมืองที่รัฐสภามาจากการเลือกตั้งของเราอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมสมมติบอกครับเชิญพี่ดึกจะจบถ้ารัฐสภามาจากการเลือกตั้งของเราทำไมเราจะเข้าไปชุมนุมหน้ารัฐสภาไม่ได้ครับจริงๆรัฐสภามันควรจะมีพื้นที่ว่างให้ชุมนุมด้วยซ้ำไปที่เขาเตรียมไว้ไม่ใช่หรอพื้นที่ตอนออกแบบดีไซน์เขาเหมือนเขาเตรียมไว้พื้นที่ให้คนมาชุมนุมได้แต่ไม่ยอมเขาไม่ยอมให้เข้ารั้วเลยไม่ยอมให้เข้าเลยคือจริงๆความปลอดภัยนะถ้าเอาแบบเซนส์ปกติเนี่ยมันไม่มีใครไปถึงตัวของการที่ประชุมสภาหรอกมันยังอีกไกลใช่ไหมจากขอบรั้วเนี่ยมันยังอีกไกลแต่ว่ามันทำอะไรไม่ได้เลยคือมันเป็นการวางกับดักแล้วการชุมนุมหน้ารัฐสภาเนี่ยเป็นสิทธิที่ประชาชนทำได้ใช่ไหมมันจะเป็นสิทธิของการชุมนุมโดยสงบตามใดที่ไม่ได้ทำแบบพันธมิตรคือปิดล้อมขวางไม่ยอมให้เปิดประชุมสภาเพื่อเลือกนายกอันนั้นก็คือแบบไม่ใช่สิทธิไม่ใช่การใช้สิทธิตามรัฐธรรมนูญแล้วก็ตามใดที่ไม่ได้เป็นล้อมห้ามคนออกมาเดี๋ยวประเภทแบบกรูเข้าไปล้อมรถข้างในรถมีธนาธรหรือเปล่า อะไรเงี้ยอันนั้นผิดกฎหมายนะจริงๆอันนั้นผิดกฎหมายนะครับเพราะมันไปละเมิดสิทธิคนอื่นใช่ทำให้เขาหวาดกลัวตกใจแต่คำถามที่ผมอยากจะถามคือย้อนกลับไปที่พี่ถึกกับพี่ชูพูดว่าตกลงแล้วเนี่ยคือเขาไม่มีเหตุผลแต่เขามีอำนาจไอ้อันนี้ตกลงมันผิดกฎหมายหรือเปล่ามันเป็นการใช้กฎหมายเกินเหตุจริงๆอ่ะผมว่าผิดกฎหมายนะถ้าจะมีฝ่ายกฎหมายของภาคประชาชนในการรุกไร่การทำงานของตำรวจเนี่ยมันเกินกว่าเหตุมันการใช้อำนาจหน้าที่โดยมิชอบคุณไปปิดถนนได้ยังไงตำรวจอยู่ดีไปปิดถนนได้เหรอครับนี่คือมีรายงานเชิญนะก็ใช่ไงสมมติว่าวันนี้เราจะไปพญาไทอยู่ๆก็บอกปิดถนนฮะ
กลัวมีม็อบปิดถนนตั้งแต่เช้ามืดเฮ้ยนี่มันคือกลัวมีม็อบก็เป็นเหตุให้ปิดถนนไม่ได้อะนี่มันไม่ใช่นะฮะนี่มันเป็นการที่ตำรวจใช้อำนาจแบบนี้ไม่ได้นะแต่ว่ารัฐไทยเนี่ยมันเคยชินกับการให้อำนาจเจ้าหน้าที่ใช้อำนาจเกินกว่าเหตุครับใช่ไหมฮะใช้อำนาจเกินกว่าเหตุอยากทำอะไรก็ทำได้ตามอำเภอใจครับใช่แล้ววันนี้สามเสนถนนสามเสนหน้ารัฐสภาเนี่ยเขาบอกปิดเลยเป็นแดงปิดหมดไม่ได้ปิดเพราะม็อบนี่ปิดเพราะตำรวจคือม็อบยังไม่ได้ไปม็อบยังไม่ถึงแต่ปิดไปแล้วแล้วก็มีรถมีแบเรียร์มีอะไรต่างๆมาตั้งแต่กลางคืนอย่างกับสงครามฮะกับแบเรียร์ลวดน้ำรถโดยสารปราบประกาศของเอกชนมาจอดขวางอันนี้เขาไม่ใช้ขอสมประกอบละเขาใช้รถเหลืองของเอกชนเปลี่ยนนะหลังจากโดนวิพากษ์วิจารณ์รถฉีดน้ำเจ้าประจำเป็นสัญลักษณ์ไปละรถฉีดน้ำสองคันก็มาด้วยนะฮะอันนี้คือทางบกทางบกครับทางบกทางน้ำนี่กรมเจ้าท่าเขาจัดการอยู่กรมเจ้าท่าเขาว่ายังไงมาเขาก็เตรียมเรืออุปกรณ์สำหรับขนหนี VIP กรณีถ้าจำเป็นต้องใช้ครับแล้วก็เข้าใจว่าเดี๋ยวก็คงมีตำรวจน้ำมาสมทบครับแต่ยังไม่มีทางอากาศใช่ไหมฮะทางอากาศไม่รู้จะมาไม่เพราะว่าทางเด็กบอกว่าจะบุกทั้ง3ทางใช่ไหมเขาบอกจะเดินมา3ทางเลยเขาแกงให้ดูอ่ะก็ดูที่ว่าเดี๋ยวจะทำยังไงเผื่อมีเครื่องร่อนมาคงไม่มีใช้เครื่องร่อนอ่ะเครื่องร่อนผิดกฎหมายไหมพี่ดึกไม่รู้อ่ะเดี๋ยวตำรวจก็หาเรื่องจนได้อ่ะฮะคือถ้าขนาดกินหมูกระทะยังผิดกฎหมายเนี่ยนะมันหาเรื่องจนได้แหละแล้วเล่นว่าวผิดไหมเออนั่นสิ